สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเริ่มต้นทำงานกันในระบบบีมของ Revit นะครับโดยปกติแล้ว สิ่งแรกที่เรามักจะต้องทำก่อนเสมอก็คือว่าของทุกอย่างที่อยู่ในตัวระบบบีมหรือโดยเฉพาะ Revit เนี่ยนะครับมันจะต้องวางอยู่บนระดับนะครับระดับอ้างอิงซึ่ง Revit เรียกว่า level นะครับของทุกอย่างจะต้องวางอยู่บน level นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือการสร้างหรือจัดการเกี่ยวกับ level กันนะครับเมื่อเราเข้ามาที่โปรแกรมเริ่มต้นสังเกตดูว่าเราก็จะมีหน้าจอว่างๆนะครับแล้วถ้าเราสังเกตดูบริเวณด้านส่วนที่เป็น project browser เนี่ยนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีเลเวล1เลเวล2นะครับก็คือเป็นเลเวลพื้นฐานที่ให้มากับ default ของตัวโปรแกรมนะครับ มันก็จะมีในส่วนของ floor plan กับ ceiling plan นะครับก็ง่ายๆก็คือตัว floor plan ก็ไว้เขียนผังพื้นตัว ceiling plan ก็ไว้เขียนตัวผังฝ้าเพดานนะครับ ทีนี้ มันอาจจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเทมเพลตที่เราใช้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทมเพลตมาตรฐานของโปรแกรมเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าจะว่าไปแล้วการที่มีเส้นระดับ2อันเนี่ยนะครับโดยหลักการก็คืออาจจะพูดได้ว่าเราก็ไว้สำหรับการเขียนอาคารชั้นเดียวนะครับคือมีเลเวลที่เป็นระดับฐานแล้วก็เป็นเลเวลที่เป็นระดับบนสุดของชั้นนั้นๆ นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการทำอาคารหลายชั้นเราก็ต้องสร้างเลเวลเพิ่มเข้าไปนะครับทีนี้มาดูว่า เลเวลนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับ เริ่มต้นเลยก็คือเลเวลเนี่ยการจะสร้างเลเวลเนี่ยเราจะต้องสร้างที่รูปด้านที่วิวที่เป็นรูปด้านนะครับเพราะนั้นสิ่งแรกที่เราจะทำคือเราอาจจะเลือกรูปด้านอันใดอันหนึ่งในที่นี้ผมจะลองเลือกทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกไปสังเกตดูว่าไอ้เลเวล1กับ2ที่มีเนี่ยมันก็แสดงด้วยเส้นระดับนะครับ2อันนี้นะครับมีชื่อปรากฏอยู่นะครับแล้วก็มีเส้น ตัวแสดงระดับนะครับนี้ถ้าเราอยากต้องการเพิ่มเลเวลเข้าไปใหม่เราทำยังไงนะครับถ้าเราดูใน toolbar นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีเลเวลอยู่อาจจะอยู่ในส่วนของแท็บ architecture ก็มีนะครับส่วนของstructure ก็มีเหมือนกันนะครับมันเรื่องเดียวกันแหละนะครับโอเคเริ่มต้นเลยเราก็ต้องเลือกเจ้า level นี้แล้วก็คลิกไปนะครับทีนี้พอคลิกไปเสร็จ การสร้าง level เนี่ยมันก็คือการกำหนดจุด2จุดซ้ายไปจากในกรณีตัวอย่างนี้ก็คือซ้ายไปขวาเนี่ยนะครับวิธีการก็คือเรากำหนดจุด2จุดที่เป็นความยาวของเส้นเลเวลอันนี้นะฮะทีนี้วิธีการก็คือเราโดยปกติจุดแรกที่เริ่มต้นใน default ของเลเวลเนี่ยมันจะเป็นปลายเส้นปลายเปิดนะครับส่วนจุดปลายเส้นก็จะเป็นฝั่งที่มีตัวสัญลักษณ์เลเวลหรือ datum ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราก็จะเริ่มต้นในกรณีตัวอย่างเริ่มต้นจากทางซ้ายนะครับเพื่อจะเอาปลายเส้นก่อนถ้าสังเกตดูเราจะเห็นว่าไอ้ปลายเปิดตรงนี้เวลาเราเลื่อนมาถึงแนวที่ตรงกับเลเวลข้างล่างเนี่ยเราจะสังเกตเห็นมีเส้นประสีฟ้านะครับการมีเส้นประสีฟ้าใน Revit ในกรณีนี้ก็หมายความว่าถ้าเรากำหนดจุดที่ตรงตำแหน่งเนี้ยไอ้เส้นเลเวลเนี้ยมันจะล็อกติดกับเส้นอื่นนะครับคำว่าล็อกติดกับเส้นอื่นหมายความว่าเวลาเราปรับความยาวมันเนี่ยปรับที่เส้นใดเส้นหนึ่งมันก็จะยาวสั้นไปพร้อมๆกันซึ่งปกติเราใช้วิธีนี้นะครับเราสังเกตดูให้ได้เป็นเส้นประสีฟ้าตอนนี้ผมจะใช้ระยะที่4เมตรก่อนละกันนะครับ 4,000 คลิกลงไปแล้วก็ลากไปอีกด้านนึงนะครับให้ขึ้นเส้นประเหมือนกันเพื่อให้มันล็อกอีกด้านด้วยแล้วก็คลิกลงไปนะครับสังเกตดูว่าเวลาเราคลิกไปเสร็จเราจะได้เส้นระดับขึ้นมานะครับแล้วถ้าเราไปจริงๆเราสามารถจะเขียนเลเวลไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราอยากจะหยุดเนี่ยเราก็กด Escape สัก 2-3 ครั้งนะครับเพื่อจะเป็นการจบคำสั่งที่มันค้างอยู่นะครับโอเคทีนี้ถ้าเรามาสังเกตดูเลเวลที่เกิดขึ้นใหม่ถ้าเราลองมาดูตรงนี้นะสังเกตดูว่าเมื่อเราวาดเลเวลขึ้น1อัน
โปรแกรมก็จะไปสร้างวิวของเลเวลใน Floor Plan และ Ceiling Plan ให้อันนี้เป็นวิธีการที่เราเขียนไปเบื้องต้นก่อนนะครับก็จะมีลำดับชั้นนะครับเราลองดูว่าไอ้คำว่าล็อกนี่คืออะไรนะผมจะสังเกตดูเวลาเราผมคลิกที่เส้นนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีเส้นประเกิดขึ้นนะครับแล้วที่ปลายเนี่ยมันจะมีจุดกลมๆสีจุดกลมๆสีน้ำเงินเนี่ยนะครับหมายความว่าเราสามารถจะคลิกลากเช่นเส้นนี้ผมต้องการให้มันยาวกว่านี้แล้วก็คลิกลากไปนะครับหรือคลิกหดเข้ามาอะไรก็แล้วแต่นะครับในกรณีนี้หมายความว่าตัวอันเนี้ยมันจะปรับทุกเส้นไปพร้อมๆกันซึ่งสะดวกมากอย่างเช่นผมจะลองเส้นตัวกลางนี้นะครับไปที่ด้านนี้นะฮะเห็นมั้ยเราก็สามารถคลิกลากนะครับเพื่อปรับในกรณีที่เรามีแบบที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กแล้วก็ปรับความยาวของเส้นให้เหมาะสมนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราเขียนตัวอย่างนี้ผมเขียนระยะแต่ละอันห่างกัน4เมตรนะครับถ้าสังเกตดูตัวเลขนี้มี0มี 4,000 มี 8,000 นะครับทีนี้การปรับระยะห่างของเลเวลเนี่ยก่อนอื่นต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับเมื่อเราทำเส้นเลเวลของทุกอย่างเกาะอยู่กับเลเวลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความเปลี่ยนแปลงเส้นเลเวลหลังจากเขียนไปแล้วหมายความว่าของที่เกาะอยู่บนนั้นก็จะขยับตัวต่างเช่นเดิมเราตั้งไว้4เมตรแล้วเสร็จแล้วเราเปลี่ยนใจเป็น3เมตร50ของทุกอย่างที่อยู่บนเลเวลเช่นกรณีของเลเวล2ที่อยู่ที่4เมตรแล้วเราเปลี่ยนเป็น3เมตร50ของทุกอย่างที่อยู่บนเลเวลนั้นก็จะปรับระดับมา3เมตร50ตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือความหมายหรือความสำคัญของเลเวลนะครับทีนี้วิธีปรับระดับมันจะมี2วิธีวิธีที่1ก็คือเราสามารถจะปรับระยะห่างระหว่างเส้นนะครับโดยเอาเมาส์ไปคลิกสมมติว่าผมคลิกที่เส้นกลางอันนี้นะครับคลิกลงไปจะสังเกตเห็นว่ามันมีสิ่งที่เราเรียกว่าtemporary dimension เป็น dimension สีน้ำเงินเนี่ยนะครับตัวสีน้ำเงินอันเนี้ยมันจะทำหน้าที่ในการบอกว่าระยะที่เป็นอยู่เป็นเท่าไหร่เราสามารถจะไปคลิกบนตัวเลขอันนี้นะครับแล้วก็แก้ตัวเลขเลยได้ลองสังเกตดูสมมติผมคลิกที่ตัวเลขนี้มันมี 4,000 อยู่นะฮะคลิกลงไปสมมติผมจะเปลี่ยนเป็นสัก 3,500 นะครับแล้วก็กด Enter จะสังเกตดูว่ามันปรับอันนี้เป็น 3,500 แต่เราสังเกตดูไหมฮะระยะนี้มันก็ปรับเป็น 4,500 เพราะว่ากระบวนการของเววิทในการปรับไดเมนชันเนี่ยมันเป็นการบอกว่าความสัมพันธ์ของไดเมนชันที่เป็นอยู่เดิมนะครับถ้าในกรณีที่เราต้องการปรับให้ทุกอันมันเป็นระยะอื่นเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีขยับทีละเส้นไปเรื่อยๆหรือไม่ก็ต้องใช้วิธี move เอานะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเรื่อง move เดี๋ยวผมอธิบายทีนะครับอันนี้วิธีที่1คือปรับที่ระยะห่างนะครับวิธีที่2ก็คือเราใช้วิธีปรับที่ตัวเลขนี่เลยถ้าสังเกตดูตรงนี้นะครับเรามีตัวเลขอยู่นะครับเป็น0 4,500 8,000 เป็น absolute level นะครับสมมติผมต้องการปรับตรงนี้อยู่ที่ 4,000 เราทำได้โดยการ1คือคลิกไปที่เส้นก่อนทีนึงเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คลิกที่ตัวเลขนะครับแล้วก็พิมพ์ค่าลงไป 4,000 นะครับสมมติผมจะปรับอยู่ 4,000 แล้วก็ enter ไปมันก็จะปรับตัวมันอยู่ที่ level 4,000 อันนี้ก็เราเรียกว่า absolute levelนะครับโดย default ก่อนตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าชื่อของเลเวลนี้มันเกิดขึ้น default มันจะตั้งคำว่าเลเวล1เลเวล2 running ไปเรื่อยๆนะครับนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการชื่อเป็นคำว่าเลเวลถ้าเราต้องการเป็นคำว่า first floor second floor อะไรประมาณนี้เราทำยังไงนะครับวิธีการก็คือเราสามารถจะแก้ไขได้2ที่ที่ที่1ก็คือที่ตัวที่เป็นสัญลักษณ์ของเลเวลนี้เลยก็ได้กับกรณีที่2ก็คือไปแก้ที่ฝั่ง Project Browser นะครับผมจะลองทำให้ดูตอนแรกก่อนนะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนในฝั่งของหน้าจอทำงานอันนี้มันเป็นชื่อ Level 1นะครับสมมติผมอยากได้คำว่าเป็น First Floor Plan แล้วก็คลิกไปที่เส้นนี้ทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ไปคลิกที่ชื่อนะครับคลิกที่ชื่อเสร็จแล้วมันก็จะไฮไลท์ขึ้นมานะครับผมก็จะไปเปลี่ยนชื่อเช่นผมจะไปพิมพ์เป็นคำว่าสมมติว่า first floor plan นี้นะครับกด enter ทีนี้ในขณะที่เรากำลังทำการเปลี่ยนชื่อเนี่ยโปรแกรมจะถามว่าต้องการให้โปรแกรมเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนแปลงชื่อนี้ในส่วนอื่นๆที่มันสัมพันธ์กันอยู่นะครับ อย่างเช่นกรณีตัวอย่างเนี่ยใน project browser มันใช้คำว่า level 1แล้วก็ในนี้มันก็ใช้เลเวล1เหมือนกันถ้าเราเปลี่ยนที่นี่มันก็ควรจะไปไล่เปลี่ยนที่อื่นด้วยซึ่งโดยปกติเราก็จะตอบ yes นะครับแต่โดย
หลักการแล้วเนี่ยการอ้างอิงชื่อมันอาจจะเกิดขึ้นมากกว่านี้ก็ได้นะคะที่โปรเจกต์มันทำงานไปเรื่อยๆกรณีนี้ก็หมายความว่าเราแน่ใจได้ว่าความสอดคล้องกันของชื่อมันจะเป็นไปได้ทั้งโปรเจกต์นะครับแล้วก็ตอบ yes เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูถ้าเราตอบ yes จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรา yes ที่นี่นะครับชื่อนี้จะเปลี่ยนแล้วสังเกตดูว่าทางฝั่งโปรเจกต์เบราว์เซอร์จะเปลี่ยนด้วยนะครับตอบ yes ไปสังเกตดูนะครับตรงนี้เปลี่ยนชื่อแล้วในนี้ก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับก็จะเปลี่ยนด้วยอันนี้คือความหมายของ correspondent ทั้งหลายแหละนะครับโอเคนี่คือการเปลี่ยนชื่อโดยใช้เลเวลถัดไปวิธีที่2คือผมจะเปลี่ยนในโปรเจกต์เบราว์เซอร์นะครับทำยังไงสมมติว่าผมต้องการเปลี่ยนชื่อของเลเวล2นะครับผมสามารถที่จะคลิกที่นี่คลิกขวานะครับแล้วก็เลือก rename นะครับขวาเลือก rename เสร็จแล้วก็พิมพ์อีกทีนึงนะครับเราคลิกขวานะเดี๋ยวผมถอยมานิดนึงโอเคคลิกขวานะครับเลือก rename เสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อเช่นผมจะใช้คำว่า second floor แปลงเหมือนกันนะครับ enter จะสังเกตดูเขาก็ถามเหมือนเดิมนะครับจะเปลี่ยนชื่อในตำแหน่งอื่นๆที่มันอ้างอิงตัวเดียวกันไหมก็ตอบ yes ครับลองสังเกตดูนะครับ yes จะเปลี่ยนที่นี่เปลี่ยนที่นี่แล้วก็เปลี่ยนที่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการปกติในการเปลี่ยนชื่อของเลเวลนะครับ ทีนี้เส้นระดับเราอาจจะใช้วิธีเขียนวิธีนี้ก็คือเราเขียนไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆนะครับแต่บางครั้งถ้าเกิดว่าเส้นระดับมันมีหลายเส้นเราขี้เกียจเขียนใหม่นะครับเราสามารถจะคัดลอกเส้นระดับอันนี้ก็ได้นะครับโดยใช้การ copy ธรรมดานะครับจะลองดูว่าทำยังไงได้บ้างนะครับผมคลิกที่นี่ก่อนสมมติว่าผมจะ copy เส้นนี้นะครับจะ copy เส้นนี้แล้วเลือกเส้นนี้แล้วผมต้องการเลเวลถัดไปเลเวลที่4นะครับเราเลือกเส้นนี้เสร็จตรงเมนูข้างบนเนี่ยสังเกตดูว่ามันจะมีเมนูที่เราเรียก modify นะครับแล้วก็มีอยู่อันนึงก็คือตัวที่เรียกว่า copy นะครับเราก็คลิกตรง copy นะครับใน copy เนี่ยมันจะมีการ copy จะเห็นว่ามันจะไฮไลท์ตัวที่เราเลือกไปนะครับเป็นข้อมูลตั้งต้นถัดมา copy เนี่ยก็จะมีเมนูใน option bar เนี่ยเราอาจจะติ๊ก multiple ก็ได้ถ้า multiple หมายความว่า copy ได้หลายละครั้งไปเรื่อยๆนะครับคล้ายๆใน 2D CAD อ่ะนะครับผมจะลอง copy แค่เส้นเดียวก่อนก็คือ copy ไปนะครับผมก็เลือก base ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ขึ้นไปนะฮะอยากได้ตัวเลขเท่าไหร่สิ่งที่น่าสนใจใน Revit ก็คือระหว่างที่มันขึ้น temporary dimension เนี่ยนะครับสมมติเราต้องการอีกอันคือ4เมตรเหมือนกันเราสามารถที่จะในขณะที่เราเลื่อนเมาส์ให้ได้ direction แล้วนะครับพิมพ์ตัวเลขลงไปเลยครับสมมติว่าผมอยากได้ 4,000 enter นะครับเราจะได้เลเวลถัดไปขึ้นมาอีกอันนะครับอันนี้คือการ copy นะครับแต่นี่สังเกตไหมเวลาเรา copy ขึ้นไปเวลาเรา copy ขึ้นไปเนี่ยนะครับทางฝั่งเนี้ยผมมีเลเวล4เกิดขึ้นแต่ทางฝั่งนี้ไม่มีนะครับทางฝั่งนี้ไม่มีเวลาที่เราใช้คำสั่ง copy ไปเนี่ยมันจะไม่เกิด view list ใหม่ทางฝั่ง project browser นะครับเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าทำไมมันเกิดกระบวนการแบบนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมุติว่าเรามีอาคารที่มีหลายชั้น20ชั้น10ชั้นแล้วมันเป็น typical floor เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าทุกครั้งที่เรา copy ไป30 40ชั้นมันจะเกิด list ตรงเนี้ยยาว30 40รายการซึ่งแน่นอนเวลาเป็น typical floor มันอาจจะมีตัวแทนเพียงแค่ view เดียวก็ทำงานได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นการ copy จะไม่เกิด view โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราอยากได้ view นี้นะครับเราก็เพียงแค่ลองดูใหม่นะครับผมจะลองดูว่าอันนี้ไม่มีคำว่า level 4นะครับให้ไปที่เมนู view นะครับ view ใน view เนี่ยมันจะมีรายการชื่อว่า floor plan นะครับใน floor plan เนี่ยถ้าเราเคลียร์มาดูมันจะมีรายการเขียนว่า floor plan ใน plan view ขออภัยใน plan view จะมี floor plan reflected ceiling plan ก็คือ ceiling plan เนี่ยเราจะทำสมมติถ้าเราคลิกรายการนี้คือหมายความว่าเราต้องการสร้าง view ของ floor plan ขึ้นมาใหม่ถ้าเราคลิกรายการนี้หมายความว่าต้องการสร้าง view ของ ceiling plan ขึ้นมาใหม่นะครับผมจะลองเลือกที่ floor plan ก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือโปรแกรมก็จะดึงเอา level ที่มีแต่ไม่มี view อยู่ทางฝั่ง project browser สังเกตดูตรงนี้นะครับเรามีวิวแต่ไม่เราเลเวล4เนี่ยไม่ได้มีอยู่ในลิสต์นี้นะครับวิธีการก็คือเ
เราอาจจะเลือกถ้ามีหลายอันเราก็เลือกได้นะตอนนี้เพิ่มมีอันเดียวผมคลิกอันนี้ก่อนแล้วก็โอเคนะครับพอโอเคเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นสังเกตดูนะครับมันจะใส่เลเวลลงไปตรงฝั่ง floor plan เพราะเราเลือก floor plan ถูกไหมฮะแต่ ceiling plan ไม่เกี่ยวนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะให้ชื่อมันขึ้นไปอยู่ในนั้นนะครับโอเคทีนี้ถัดไปนะครับเราอาจจะถ้าเรากลับไปดูที่ด้านรูปด้านที่ใต้เหมือนตอนนี้เรามีเลเวลนะครับทีนี้บางทีเราอาจจะบอกเรามีเลเวลเยอะขึ้นไปสัก10ชั้นอะไรเงี้ยนะครับเราไปนั่ง copy ทีละอันหรือเปล่าเราก็ไม่นะครับเราสามารถจะ copy แบบที่เราเรียกว่า array copy เป็นชุดได้ผมจะลองทำให้ดูนะครับสมมติ level 4ผมเลือกไปนะครับจะมีฟังก์ชันตัวนี้นะครับอยู่ใน modify เนี่ยเราก็เลือกตัวนี้คือ array นะครับพอเราเลือก array เสร็จใน option bar เนี่ยมันจะมีวิธีการอยู่ว่าเราต้องการ array ขึ้นไปกี่ชั้นนะครับสมมติผมต้องการสักเอาตัวเลขง่ายๆก่อนสัก4ชั้นแล้วกันนะครับ4อันนะครับเสร็จแล้วการ copy เนี่ยของ array เราจะ copy โดยการบอกระยะห่างระหว่างชั้นแต่ละชั้นนะครับหรือเราจะบอกชั้นสุดท้ายและให้มันไปเกลี่ยชั้นอื่นๆเอาตอนนี้ผมจะเลือกชั้นถัดไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคในที่นี้ผมเลือก4นะครับจะสังเกตเห็นว่านี้มันไฮไลท์ตัวเลือกอยู่ใช่มั้ยครับมันจะทำคล้ายๆ copy เมื่อกี้นี่แหละนะครับแล้วก็คลิก base point ไปแล้วหลังนี้ก็เลื่อนบอกว่า levelอันแรกเป็นเท่าไหร่ถึงผมใช้4เมตรเหมือนกันผมพิมพ์4,000นะครับ enter ไปมันจะ copy ขึ้นไปเป็น4อันนะครับนับตัวมันเองด้วยนะฮะเป็น4อันเสร็จแล้วมันจะ highlight ขึ้นมาว่าฉันจะ copy ไป4ตัวนะถ้าเราไม่พอใจ4เราจะเปลี่ยนเป็น5เป็น6ก็ได้ผมจะลองใส่5ดูลองสังเกตดูนะครับแล้วก็ enter สังเกตดูเราจะได้ list เห็นไหมฮะของ array ขึ้นไปตั้งแต่ชั้นเมื่อกี้เราอยู่ที่4ใช่ไหมครับพอเราบอกว่าขึ้นไป5มันก็จะเป็น1 2 3 4 5นะครับอันนี้ก็ขึ้นไปเป็นเลเวลสูงขึ้นแต่แน่นอนเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะ array หรือ copy มันจะยังไม่มีอยู่ในลิสต์ของ project browser ถ้าเราอยากได้แล้วก็ทำเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับก็คือไปสร้าง view จาก floor plan มานะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเลเวลนะครับทีนี้เลเวลเนี่ยจริงๆเราพยายามจะทำเลเวลนี้ก่อนนะครับก่อนกระบวนการที่เราจะทำอย่างอื่นนะครับแล้วค่อยไปเขียนองค์ประกอบอื่นๆในอาคารต่อไปแต่ไม่ได้หมายความว่าหลังจากเราทำงานไปแล้วเราจะปรับเปลี่ยนจำนวนเช่นเพิ่มหรือลดเลเวลไม่ได้นะครับเราเพิ่มอีกก็ได้เราสามารถจะลดก็ได้มาเปลี่ยนระยะทีหลังก็ได้อันนี้ก็ปรับแต่งได้ตลอดเวลาส่วนกรณีที่เพิ่มเนี่ยอาจจะต้องมีกระบวนการนิดหน่อยเพราะถ้าเราเพิ่มไปหลังจากเราเขียนเลเวลไปแล้วแล้วเราเขียนกริดไลน์ไปแล้วถ้าเราเพิ่มเลเวลนี้ก็มีกระบวนการซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปในคลิปถัดไปคือเรื่องของการทำเกี่ยวกับกริดไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ